ขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งในนโยบาย Entertainment Complex เขียนในนโยบายรัฐบาลแพทองทางหนึ่งชัดมากเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยวกรณีของการสร้างสนามกีฬาสถานที่จัดคอนเสิร์ตสวนสนุกอะไรต่างๆเป็น Entertainment Complex ซึ่งแปลว่าจะมีคาสิโนอยู่ด้วยเรานึกย้อนกลับไปก่อนรัฐบาลคุณเศรษฐาจะถูกถอดถอนตัวนายกเศรษฐาพรรคภูมิใจไทยน้องใบจำได้ไหมออกแถลงการคัดค้านค่ะประชุมพรรคแล้วแถลงนั่งเรียงกันเลยนำโดยเลขาธิการพรรคชัยชนกชิดชอบค่ะคัดค้าน Entertainment Complex ตั้งแต่กรณีความคุ้มค่าไอ้ที่ได้มันจะคุ้มกับที่จะเสียไปไหมค่ะรวมถึงเรื่องการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆโดยสรุปคือไม่เห็นด้วยแถลงเลยเมื่อวานนี้นักข่าวถามหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยคนอนุทินบอกค้านที่ไหนไม่ได้คัดค้านใช่ไม่เคยคัดค้านไม่ได้คัดค้านเห็นด้วยอยู่แล้วแต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายคุณอนุทินบอกก็คือต้องปรับโซนนิ่งให้กระจายไม่กำหนดจุดใดจุดหนึ่งแล้วคนไทยได้ประโยชน์สูงสุดเห็นด้วยไหมที่พรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยไหมที่ต้องมีเห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชักจูงนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มีสร้างรายได้สร้างงานนั้นถ้าเปลี่ยนเป็น entertainment complex เมื่อไหร่เราก็ต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องโซนนิ่งจะทำแต่ว่าที่ยอมลดลงเลยหมายถึงว่าก่อนนั้นที่เห็นว่าเหมือนค้านอะไรไม่ได้ค้านเนี่ยผู้สื่อข่าวไม่เอาเลยที่ไหนล่ะต้องดูว่าถ้าคนไทยได้ประโยชน์ประเทศไทยได้ประโยชน์มีการพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นคนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นคือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะเพิ่งไปนึกถึงบ่อนถึงคาสิโนถูกกฎหมายอย่างเดียวคำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือมันก็คือทุกคนมามีห้างสรรพสินค้ามีศูนย์อาหารมีสวนสนุกคอนเสิร์ตฮอลล์มีอะไรต่างๆมากมายมีโชว์นะครับซึ่งก็จะเป็นที่ดึงดูดของให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็ไปกระจายอย่าไปฟิกไปตรงไหนตรงไหนกระจายให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่โอ้โหถ้าไปแล้วมันจะพลิกฟื้นพื้นที่นั้นจากที่ไม่มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจก็ให้เป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่นั้นมันก็จะเป็นประโยชน์โดยกติกามารยาทมันก็ต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วถ้าเราไม่สนับสนุนเดี๋ยวพอถึงตานโยบายเราฝั่งนู้นไม่สนับสนุนแล้วประชาชนได้อะไรประเทศได้อะไรถูกไหมแต่ทุกอย่างต้องถูกต้องตามคำนองคลองธรรมไม่ผิดศีลธรรมนะครับเกิดประโยชน์ชัดเจนต่อส่วนรวมถามกี่ทีก็ตอบอย่างเงี้ยตกลงหัวหน้าพรรคบอกไม่ได้ค้านท่านผู้ชม Entertainment Complex ฟังดูตะกี้มีอยู่ประเด็นหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยราชตินมัยสมาคมเคยเสนอจะทำและเล็งทำเลไว้ที่กรุงเทพค่ะคาดว่าพรรคอาจจะไม่เห็นด้วยไหมภูมิใจไทยนี่วิเคราะห์ต่อเลยนะเพราะเจริญอยู่แล้วอ่ะหรือเปล่าหรืออยากจะให้อยู่ในจังหวัดที่จะได้พึกฟื้นพื้นที่ขึ้นมาอย่างบุรีรัมย์อย่างนี้เป็นต้นอย่างนั้นไหมหรืออย่างไรโปรดติดตามขณะที่โคตรินก็ยืนยันว่าได้นำเสนอกับนายมนตรีเอากัญชาเข้ามาเป็นนโยบายรัฐบาลโดยไปออกกฎหมายลูกเพื่อจะควบคุมกัญชาให้ใช้ทางการแพทย์เท่านั้นเราดูอยู่ในการแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเราก็ได้ขอให้ท่านได้ช่วยพิจารณาในเรื่องของการตรากฎหมายเป็นพระราชบัญญัติควบคุมการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์โดยเคร่งครัดเรื่องนี้ทางท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินท่านได้ก่อนที่ท่านจะพ้นตำแหน่งไปท่านก็ได้มีการหารือร่วมกันกับทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าสรุปออกมาก็คือจะมีการออกกฎหมายควบคุมกัญชาเพื่อให้มีความชัดเจนเลยว่าการใช้นี่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแพทย์สุขภาพเจ็ดเวลา42 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ